ภาพอาหารคาวหวานชุดใหญ่ที่คนในบ้านตั้งใจนำมาไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษในวันศาสตร์จีนเมื่อเดือนก่อนดูขัดแย้งกับปัจจุบันที่ห้องเดียวกันนั้นกลับไร้ชีวิตชีวาหลังต้องขนย้ายข้าวของออกไปหมดไม่ต่างจากห้องนอนที่ถูกรื้อถอนจนเหลือเพียงโครงพื้นห้องนี่คือส่วนหนึ่งของ30ภาพถ่ายในนิทรรศการเวิร์ก Before Goneโดยช่างภาพฝีมือดีการตชาติเรืองรัตนอัมพรซึ่งลงพื้นที่ไปเก็บภาพเกือบ5เดือนหวังบันทึกลมหายใจเฮือกสุดท้ายของย่านเวิร์กนครเกษมโดยเลือกจัดแสดงเพียง5วันที่ร้านหนังสือพิทยาคารซึ่งมีเวลาเตรียมตัวเพียง5เดือนเท่านั้นก่อนจำต้องปิดตำนานกว่า80ปีลงในวันนี้เราจะเห็นคอนทราสต์ของสิ่งที่ภาพถ่ายมันหยุดไว้ได้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในบ้านเช่นการขนย้ายการเก็บของการรื้อถอนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันไปเรื่อยๆเราก็อยากให้คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้มารู้สึกได้มาสัมผัสบรรยากาศก่อนที่มันจะหายไปอย่างสมบูรณ์บางบ้านหายไปหรืออะไรหายไปอย่างเร็วมากเร็วมากจนน่าตกใจจนทั้งเรารู้สึกว่าการเข้ามาของทุนเข้ามาที่มันเข้ามาคุกคามมาเปลี่ยนแปลงชุมชนเนี่ยมันเร็วจนที่แบบว่าแม้กระทั่งเราถ่ายภาพนี้เราแค่กดชัตเตอร์เรายังจับมันไว้ไม่อยู่เลยเวิร์กนครเกษมเป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยโด่งดังในฐานะย่านการค้าสากลแห่งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งนำเครื่องดนตรีตะวันตกคุณภาพมาขายในไทยเป็นที่แรกนอกจากนั้นยังจำหน่ายเครื่องจักรและหนังสือเก่าหายากมากมายแต่ชุมชนก็ต้องเผชิญวิกฤตในปี2555เมื่อเจ้าของที่ดินรายใหม่หวังสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาแทนที่แม้ชาวบ้านพยายามเจรจาให้พัฒนาพื้นที่ในเชิงอนุรักษ์และขอยืดเวลาการย้ายออกแต่กลับไม่มีทางแก้อย่างเป็นรูปธรรมคนในชุมชนจึงต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าธรรมชาติมันต้องเป็นไปอย่างนั้นนะฮะมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกพูดจริงๆเพราะว่าเขาลงทุนเยอะฮะที่เขาซื้อไปด้วยเงินมหาศาลนะฮะมันก็ต้องยอมรับก็แรกเริ่มก็ต้องย้ายออกไปหาร้านเพื่ออยู่ชั่วคราวก่อนเพราะว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้อีกเพราะว่าพี่ชายเขาคุยกับเจ้าของแล้วว่าเราขอสิทธิ์ที่จะอยู่นะฮะเขาก็โอเคแล้วก็ย้ายออกไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาอีกครับบริพัตรขายให้ขายบริษัท TCC ไปมันก็เปลี่ยนแปลงกันหมดน่ะเพราะมันก็ไม่เหมือนเดิมหมดเรื่องค่าเช่าเรื่องอะไรแล้วเขาจะมาบริหารมาปรับปรุงมาเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงเวิร์กอ่ะพัฒนาเวิร์กเนี่ยมันก็ไม่ได้บางอย่างมันก็ไม่เข้ากับชุมชนในเวิร์กอ่ะชุมชนในเวิร์กคือบางครั้งบางส่วนที่อยากจะอยู่อ่ะเขารับไม่ค่อยได้มันก็ผูกพันแล้วเราก็โตที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมีส่วนผูกพันแต่ได้ว่าของมันขายไปแล้วก็เป็นของเขาอ่ะเขาจะพัฒนาแล้วเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องย้ายประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องตลกร้ายอย่างนึงก็คือว่าเรารื้อของเก่าที่เป็นของจริงออกไปแล้วก็สร้างของเทียมขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวมันไปชื่นชมมันแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีของจริงๆที่เป็นจริงๆแท้อยู่คงเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันจริงจังแล้วแหละว่าเราจะวางตำแหน่งของชุมชนกับทุนให้มันอยู่ร่วมกันได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่ญี่ปุ่นอย่างเคสของชิราคาวะโกหรือว่าอย่างเกียวโตอย่างเงี้ยที่มีการเปิดการท่องเที่ยวแต่ว่าชุมชนเขาก็ยังอยู่ได้รูปแบบการใช้ชีวิตดั้งเดิมก็ยังอยู่ได้อะไรได้แต่ทำไมบ้านเรามันถึงมีปัญหาเหลือเกินอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องดีเบตใหญ่นะต้องคุยกันเยอะการเวนคืนพื้นที่ย่านเวิร์กนครเกษมทั้ง4โซนจะดำเนินการภายใน5ปีโดยเริ่มจากตึก30คูหาในโซนที่1ในวันที่16ตุลาคม2557ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปิดฉากหลายร้านค้าเก่าแก่รวมถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่สั่งสมมาหลายร้อยปีแก้วตาเกตบึงการ Voice TV รายงาน